ยุคสมัยก่อนๆนู้นนะครับก่อนนู้นนะย้ำก่อนนู้นนะก่อนนู้นนะครับคงจะเป็นคนที่อยู่ดีกินดีนะกินทุกอย่างที่ขวางหน้าของดีๆทั้งนั้นนะครับนะเรียกว่าอิ่มหมีพีมันดีกว่ากินมากท้องอืดเฟื้อเรือเหม็นเปรี้ยวก็เลยฝันมากใช่ป่ะนะกินมากทำกิจกรรมเวลานอนมากรู้ทั้งนอนมากด้วยก็เลยฝันมากไม่รู้ลุงก็มองไปงั้นแหละใช่ป่ะไม่แซ่บนะมันก็เลยฝันมากนะฝันแล้วก็ได้กระหนาคืนเดียวตั้ง16เรื่องโอ้ยวันนี้เข้าถึงเรื่อง15แล้วนะครับฝันว่าเห็นหงส์รู้จักหงส์มั้ยหงส์สีทองเหลืองอร่ามตัวหงส์ตัวหงส์รู้จักหงส์มั้ยครับอันน่ะเป็ดน้ำก็ง่ายดีเคยเห็นเป็ดมั้ยครับนั่นแหละแต่ตัวมันจะใหญ่กว่าเป็ดคอจะยาวโอ้นะครับเขาเคยเห็นเนาะหรือเห็นแต่รูปตัวจริงจริงไม่เคยเห็นเนาะตัวจริงเสียงจริงไม่เคยเห็นเนาะลุงก็ว่าลุงเห็นมาเยอะเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ถ่ายรูปไว้หรอกครับโอเคนะหงทรงพระสุบินเห็นหงสีทองเป็นฝูงเยอะแยะเลยโอ้เป็นฝูงนะเยอะแยะเลยเป็นฝูงเนาะ50ตัวขึ้นไป100ตัวขึ้นไปหรือว่า1,000ตัวขึ้นไปก็แล้วกันฝูงนกกระจอกฝูงตะกะแตนโอเคนะฝันเห็นหงโหบินเป็นฝูงเลยตายมันเยอะเหลือเกินนะไอ้หงที่ว่าเนี่ยแทนที่จะบินไปหาอาหารหวานคาไปตามปกติหงดันไปห้อมล้อมอีกาตัวเดียวแท้ๆเลยหงทั้งหลายทั้งปวงเออบินไปแทนที่จะไปไหนก็ไปแตกกระจายไปหาที่ไหนได้ไปวนไปนะล้อมอีกาตัวเดียวอีกาก็เป็นศูนย์กลางของหงตรงนั้นฝันว่าหงทั้งฝูงไปบินล้อมอีกาตัวเดียวแค่นี้เองเอาไงต่อนะไม่ว่าอีกาจะเคลื่อนที่ไปไหนทีนี้หงก็ตามไปล้อมหน้าล้อมหลังนั่นแหละโอเคไหมครับนะสุดท้ายก็กลายเป็นหงก็เลยกลายเป็นบริวารกาฟังให้ดีนะฮะตัวนี้มันเป็นจุดตัดจุดต่อนะจุดได้จุดเสียนะหงโดยคุณค่าเนี่ยคุณค่าหงมันต้องเหนือกว่ากาอยู่เป็นค่ำเหนือกว่าหลายมิติเลยทีเดียวครับนะไปล้อมกาสุดท้ายก็กลายเป็นบริวารของกาแปลว่ากานี่มันไม่ใช่กาธรรมดานะครับกาพิเศษโอเคนะแค่นี้เองฝันแค่นี้เองพระพุทธเจ้าเอาปัญญาที่ไหนที่นี่มาทำนายทายทักในเรื่องราวอนาคตพระองค์พระพุทธเจ้าก็บอกว่าใจเย็นโยมฝันแค่นี้เดี๋ยวมีได้เสียประมาณนะว่าแล้วก็ดื่มน้ำก่อนยกน้ำไม่กินอีกต่างหากกินน้ำให้เรียบร้อยก่อนกินเรียบร้อยแล้วฟังให้ดีนะเมื่อเจ้าฝันเป็นเช่นที่ว่านี้การข้างหน้าอนาคตข้างหน้าไม่ใช่ว่ามันจะเกิดวันพรุ่งนี้นะไม่มีหรอกเกิดเมื่อพรุ่งนี้บรรลือนี้ไม่มีนะการข้างหน้ากี่ปีกี่ปีก็ไม่รู้แหละประมาณนั้นนะครับเนนนักบวชใหม่ๆกำลังใส่ปิ้นอยู่เนนเนนน้อยโอ้โหเนนบวชใหม่ๆก็ความเลื่อมใสศรัทธาเนาะเป็นลูกผู้ชายถูกสั่งสอนมาขอให้มีโอกาสได้บวชในชาตินี้นะหมู่บ้านตำบลไหนก็
คนที่มีลูกน้อยเนนก็เอามาบวชยังใสปิ้งอยู่เลยเนี่ยนะกลุ่มเนนที่ว่าทั้งหมดเนี่ยเสมือนหนึ่งเป็นหงนั่นเองนะเมื่อแล้วมาบวชแล้วก็มาเจอเจ้าสำนักก็เจ้าอาวาสสิเนาะนั่นตีความว่าเป็นอีกาเจ้าสำนักคารวาสเจ้าคณะเจ้าอะไรก็สุดเป็นอีกาซะว่าไปนะครับในกลางหน้านู้นบรรดาเนนน้อยบวชใหม่ๆนะครับใจยังใสปิ้งเลยนะฮะอยากจะเข้ามาศึกษาในพระธรรมตามคำบอกคำสอนโอ้โหพระพุทธเจ้านี่แน่มากเป็นไอดอลในยุคสมัยนั้นๆโอ้โหหลับก็ฝันเห็นเดินก็เห็นว่าไปหายใจเข้าก็เป็นพุทธเจ้าหายใจออกก็เป็นพุทธเจ้าเงี้ยเหมือนชาวทิเบตเขาทำอยู่ทุกวันเนี่ยถึงขนาดนั้นนะครับเอาว่าใส่ปิ้งก็ห้อมล้อมนะห้อมล้อมพระผู้ทุศีลนะอย่าลืมนะหัวข้อคือสรุปนะแวดล้อมด้วยพระทุศีลนะแปลว่าพระหัวหน้าสำนักนะทุศีลทุศีลเป็นยังไงลุงบอกแล้วมันมากเกินไปศีลนะครับศีล5ศีล8ศีล10 227 311ลุงเนี่ยใช้ศีลข้อเดียวมันมากเกินไปเอาศีลข้อเดียวดีกว่าพอแล้วเอ้ยเราอย่าเป็นเหตุให้ผู้ก็เดือดร้อนด้วยปากของเราด้วยมือของเราด้วยเท้าเราแค่นั้นก็จบแล้วมันจะมีอะไรอ่ะมีแค่นี้มนุษย์มันจะทะเลาะกันมันจะมาด้วย1ปากก่อน2มือใช่ป่ะ3เท้าเตะก้านคอไงนั่นแหละครับมีแค่นี้อย่าเป็นเหตุด้วยปากด้วยมือด้วยเท้าจบแล้วชิ้นข้อเดียวพี่เอาไปคิดดีๆเถอะครับนั่นๆๆเอาล่ะทีนี้นะห้อมล้อมพระผู้ที่สู้ศีลเด็กน้อยเนนน้อยเนี่ยฮะก็ยกให้เป็นครูบาอาจารย์เรียกว่าแก่วัดนะแก่วัดเป็นครูบาอาจารย์ก็เพื่อเคารพคารวะสักการะกราบไหว้บูชานะอย่างเหลือเฟือทำกันทุกอย่างนะครับส่วนอีกาที่ว่าเนี่ยเจ้าสำนักที่ว่าอีกานะเจ้าสำนักนะครับโอ้โหนี่ก็มีเล่มีเหลี่ยมมีเทคนิคมีกลวิธีในการหาอาหารพอเวลามาถึงคำนี้ลุงนึกถึงตอนไหนลุงตอนลุงที่ไปทำให้ฝนตกที่บึงบอระเพ็ดสามเดือนเต็มแล้วครับตั้งแต่1กุมภาพันธ์ถึง30เมษาแล้วครับแล้วฝนก็ตกจริงด้วยครับ30เมษาฝนเทลงมาหาใหญ่แล้วเหมือนกันวัดได้รู้จะเป็น60มิลลิเมตรวันนั้นเปิดป่าตัวเปียกเลยล่ะครับตกหน้าแรงได้แล้วกันทำมาแล้วชาวันนั้นนั่นนะฮะในเหตุการณ์นั้นลุงมันอยู่คนเดียวเนาะเวลากินอาหารหวานคาวแล้วก็เอาไปวางไว้เอาไปซ่อนเอาไว้โหอีกาเนี่ยมันสุดโคตรเลยนะครับมันจ้องนะเก็บไว้ตรงไหนไม่รู้พับไปตรงไหนถ้าไม่อยู่ปุ๊บเวลาผมจะเก็บห่อไปที่อื่นเอาพับเก็บต่างๆกลับมาอีกาเล่นงานหมดไข่มีเท่าไหร่ก็ไม่พอนะครับซื้อโอ้ผมกินห่อไปด้วยนั่นนะอีกาจอมลักเล็กขโมยน้อยเนี่ยสุดยอดอีกาเนี่ยมันจำนี่นะมีหน้าที่มีฉายาอีกาโอเคนะมันฉลาดแบบนี้ไม่ไหวเนี่ยว่ะอย่างนี้มันเจอหนังสติ๊กลุงแต่ลุงก็ไม่เคยทำมันนะมีแต่บอกมาไม้ใกล้ไม้ใกล้กว่าบางทีก็มือล่อไปอย่างนี้ด้วยเวลามากินอาหารนะฮะโอเคนะเนี่ยฮะเป็นลักษณะอย่างนี้อีกาเนี่ยครับมันมีความมันมีเล่ห์เหลี่ยมมันมีความสามารถพิเศษจริงในการหาอาหารต้องยอมรับว่ามีความสามารถพิเศษในการหาอาหารเฉพาะเลยนะครับนะพระที่ทุศีลนี่ก็ไม่ต่างกันนะก็มีความฉลาดเยี่ยงอีกาเยี่ยงอีกาฉลาดแบบนั้นนะครับก็ฉลาดแบบเอานรกมาขู่สวรรค์มาขายนั่นแหละมันฉลาดแบบนั้นรู้ไหมโอเคไหม อันนี้อย่าง
นั่นแหละชาวบ้านก็ไม่รู้ใช่ไหมล่ะเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นนะลุงถึงบอกว่าหมดยุคแล้วจ้าเรื่องนรกสวรรค์เนี่ยโอ้ยพอแล้วพี่เอ๋ยนะเอาเป็นว่าสรุปคือมีเล่ห์เหลี่ยมนอกจากจะยิ่งกลายเป็นทหารอันนี้มนุษย์อะไรทีนี้ฮะมันมีพระทูตศิลป์เนี่ยมีเล่ห์เหลี่ยมในการหาลาภยศสักการะทุก108เยอะเลยไม่ต้องอธิบายนะตรงนี้นะเนี่ยตรงนี้แหละฮะที่ลุงไม่อยากจะอธิบายให้ฟังอย่าลืมนะสังคมไทยเราประเทศไทยถ้าขาดพระสงฆ์ยิ่งแย่ครับบอกให้ก็ได้นะใครก็ตามที่แนวมีแนวความคิดให้พระสงฆ์แตกแยกซวยบอกให้ก็ได้หลังๆมานี่จะเริ่มรู้แล้วเอ๊ะถ้ามีการออกกฎหมายอะไรต่างๆนะให้พระสงฆ์ไม่ได้คำนึงถึงพระวินัยอะไรที่เนี่ยครับพระสงฆ์เขาใช้พระวินัยบังคับบัญชากันมันถึงมาได้ 2,000 กว่าปีคือตรงนี้เองนะครับนะจะเอากฎหมายทางโลกเข้ามาจัดการมันไม่ได้หรอกเข้าใจไหมกฎหมายทางโลกก็เฉพาะในเรื่องที่มันเป็นผิดอะไรก็ว่ากันไปตามทางโลกนะโอ้ยเอาทางโลกมาบังคับทางธรรมมันไม่ได้นะฝากกันไว้หน่อยนะท่านที่อยู่หน้าจอถ้าหากว่าสมมติว่าพอจะมีอำนาจวาสนาใหญ่โตมโหฬารเนี่ยขอเถอะครับลุงขอเถอะบ้านเมืองเราไม่มีพระสงฆ์ยิ่งหนักนะครับบอกให้กระดาษหนักเยอะหนักมากด้วยนะครับให้ดูไว้นะนะเพราะฉะนั้นไม่มีไม่ได้นะครับนะเมื่อเป็นฉะนั้นก็ต้องบอกว่ามีลาภสังกาละอะไรสักการะอะไรต่างๆนะเสร็จแล้วก็มาแบ่งให้กับเนนน้อยไงให้หงกินได้มาก็ให้หงกินได้มาร้อยนึงให้หงไปหนึ่งสองสามสี่ประมาณนั้นนะครับนะฮะก็ยัดเข้าพกเข้าห่อบ้างนะครับมีกันทั้งนั้นแหละบอกให้ทราบไว้นะทั้งนั้นแหละทั้งนั้นแหละเถียงลุงไหมเนี่ยกล้าชนแก้วกับน้ำลุงไหมโอ้ยดื้อนะเวลาเอา กล้าชนแก้วน้ำกับลุงไหมล่ะหามาเองนะแก้วน้ำแก้วหาเองน้ำมาหาเอง อะไรทำนองนั้นนะครับนะฮะแล้วเสร็จแล้วฝูงหงส์ทั้งหลายนะฮะจึงให้ความสำคัญอีกาเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าได้รับแจกไงแจกขนมหวานเน้นน้อยเน้นน้อยโอเคไหมครับโอเคนะยิ่งอายุนานยิ่งขึ้นเวลาล่วงเลยไปเกิน 2,500 ปี 3,000 ปีนะครับ 4,000 ปีนะครับไปเรื่อยนะครับไอ้ศาสนาพุทธองค์มันจะยิ่งเล็กเรียวแหลมคมไปเรื่อยคือมันจะหายไปทีน้อยสองน้อยนะครับเพราะมาจากเจ้าสำนักทำตัวเป็นอีกาที่ว่าเนี่ยครับไม่งงเนาะทำตัวเป็นอีกานะส่วนเนนน้อยก็ไม่รู้ภาษีภาษาไปก็เลยถูกยกย่องสนับสนุนเพราะได้กินได้อยู่นะเนาะก็ไปว่ากันนะครับนะการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในเรื่องของสมณะหรือนักบวชสมณะเนาะก็จะเป็นอย่างนี้อนาคตมันจะเป็นอย่างนี้มันจะร่ายรอไปเรื่อยนะครับเพราะว่าพระทุศีลศีลมากเกินไปไงทุศีลจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยนะครับสุดท้ายที่สุดแล้วเรื่องพระเรื่องเนรในรุ่นต่อไปเนี่ยจะขาดการศึกษาคือจะไม่สนใจใฝ่รู้ในเรื่องการเรียนรู้พระธรรมวินัยก็ดีพระสูตรก็ดีไหมครับไม่ได้ปฏิบัติตามแนวทางพระอภิธรรมก็ดีไหมครับมันก็จะสูญหายไปเรื่อยนะครับอะไรมันจะมาแทนที่ไม่จะบอกวิชาฟิสิกส์ครับศาสนาพุทธกับฟิสิกส์เนี่ยสักวันมันจะขึ้นต้นเรื่องนี้ให้ดูนะครับวันก่อนก็พูดแล้วไม่ใช่เลยว่าเมตาฟิสิกส์กับพุทธศาสนาเนี่ยมันไปด้วยกันได้นะครับมันเป๊ะอันเดียวกันนะครับเอาละอย่าเพิ่งไปตรงนั้นเพราะฉะนั้นจะขาดการศึกษาเนนน้อยบุรุษนั้นจะขาดไม่ได้สนใจใฝ่รู้เรื่องการศึกษานะจะไม่รู้เรื่องของพระธรรมวินัยนะครับไม่เข้าใจว่าอะไรควรทำอะไรควรไม่ทำในฐานะที่เป็นนักบวชนะครับจะนั่งจะเดินจ
จะพูดจะคุยนะมีอะไรมีความสำรวมตามเหตุปัจจัยไหมเนี่ยมันก็เลยกลายไปกระโดดโลดเต้นเหมือนชาวบ้านร้านถิ่นเหมือนเด็กทั่วๆไปอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างนั้นจริงไหมในวัดมีหรือเปล่าครับที่ว่านี่นะอบรมดีๆนะครับสุดท้ายก็เลยไม่รู้ว่าทำผิดศีลผิดธรรมมันดังเลยไม่ต้องรู้กันแหละนะนะไม่รู้ไผเป็นไผทีเนี้ยนะไม่รู้หน้าที่ไม่รู้สิทธินะไม่รู้ความโอ้ยไอ้ความไม่รู้มันบดบังไปหมดนะอวิชชาครอบงำไปเรื่อยนะครับสุดท้ายจะกลายเป็นเพียงแค่บวชตามประเพณีง่ายๆก็ได้ถอยหลังไม่เกิน3เดือนที่กิจจะพูดเนี่ยคนใหญ่คนเต็มบ้านเมืองเนี่ยไปบวชแค่10กว่าวันเนี่ยจะได้หาได้จะรู้นะพูดอย่างนี้แล้วเวลาพูด โอ้โหลุงฮะก็ตามประเพณีไงบวชล้างซวยเหรอถูกจะล้างไม่ได้หรอกล้างซวยรู้ไหม ใช่ครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับเหตุการณ์อย่างนี้มันจะเกิดขึ้นกับภายภาคหน้านะคุณโยมเพราะฉะนั้นนาทีนี้ท่านมหาบพิตรหลวงฤาษีพารามีด้วยอย่าวิตกอกกระเพื่อมว่าแล้วก็จะลืมหายใจงับอากาศตามสไตล์แต่เต้นแมนเข้าไว้มีพลังเยอะแยะมากมายกายกองจบข่าวนอกนั้นท่านคิดเองเนาะ